กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงกราบนมัสการนะครับสนทนาธรรมกับหลวงพ่อชุบปัญญาวุฒโธครับเราจะมาสนทนาธรรมถึงประวัติของหลวงพ่อกันต่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ยังไงครับคือปีที่2เมื่อไปนครที่เดินทุรดงไปครั้งแรกมันความที่ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2504ครับแล้วพ.ศ. 2505ก็เดินทางจะไปเชียงใหม่เหนือมีหลวงทุกวงแกเลยพามานี่ครับรู้จักคนที่นี่ที่มาซื้อที่ซื้อทางอยู่ที่นี่ครับชวนหลวงพ่อมาที่กาญจนบุรีครับพามานี่จะมาสร้างวัดที่นี่หรือมาอยู่ที่นี่เอิญเรามาอยู่ที่แพจิมลินน้ำครับเจ้าของแพ้ถูกยิงตายแล้วคนก็ไม่มีใครอยู่ขึ้นอยู่บ้านกันหมดอยู่เมืองบนหมดครับทีนี้เราอยู่ไงเราอยู่ที่แพ้นั่นตรงโอ่งแล้วก็อยู่ที่แพ้นั่นแล้วต่อมาเขามาสร้างกุฏิหลังเล็กๆมุกแวกฝาไม้ลวดไม้พายสอดสับก็ปูพื้นกันดาแน่นอนครับคือชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับหลวงพ่อครับผมถูกนะครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็เมื่อเข้าพรรษาแล้วก็กลับวัดเดิมวัดเพชรบุญที่อยู่ครับถึงสงครามวัดสงครามพอพรรษาแล้วก็มาอีกทีครับที่นี่เป็นเงียบดีครับเงียบสงัดดีแล้วก็น้ำท่ามันจืดดีครับแล้วก็น้ำเค็มอาบเอิบก็ไม่ค่อยได้ครับทีนี้มันจะดูน้ำเค็มน้ำจืดตรงอะไรก็ดีอะไรก็ดีเงียบดีพอพรรษาแล้วก็มาขอคำสั่งก็กลับครับทีนี้ชาวบ้านเห็นแล้วไปมามีที่อยู่ก็เลยครับช่วยกันปลูกกุฏิแหล่งแรกนู่นครับข้างทางครับเกิดอยู่เนี่ยครับไม้นะภายหลังนี้ก็มาจำพรรษาอยู่ที่นั่นสองพรรษา07-2508พรรษาครับทีนี้หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับยังไม่ได้ขึ้นครับก็ยังไม่ได้ขึ้นครับผมครับผมทีนี้ก็ชาวบ้านเขาต้องการให้เราอยู่ยมโหนพวกยมโหนใหญ่เป็นในพวกอะไรนี้มาอยู่ก่อนครับเขาต้องการจะให้เราอยู่ที่นี่คืออยากจะนิมนต์ให้หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพร่มไทรของคนที่นี่ช่วยสร้างวัดที่นี่ไม่มีวัดครับครับเห็นแล้วมันดีแล้วก็เลยรับพระเจ้าทีนี้ก็กลับไปเมื่อพศ2509นี่ละครับออกพรรษาแล้วพรรษา07-08-09ก็จะคุณชนจังหวัดที่วัดเพชรไม่มีขายมีพระสึกกันมองหนีไปครับไปยาไปจังหวัดอื่นมั่งครับไม่มีพระดำรงตำแหน่งมีพระที่จะสอนหนังสือครับผมสอนบาลีก็ให้พระมาตามเรากลับไปวัดไปสอนบาลีเราก็เลยไปเวลานั้นบาลีพระวัดสัพพยาเมื่อตอนหลังไม่ได้เป็นพระพุทธโฆษาจารย์ครับฟื้นจุตินทะโลครับวันนั้นก็เป็นพระธรรมยบันดีเป็นแม่ของบาลีเขาเปลี่ยนหลักสูตรใหม่คนหลักสูตรการแปลเรียน4และสัมพันธ์สามบาลีเป็นภาษาสระไทยเป็นสามบาลีทีนี้เห็นว่ามันเป็นอะไรไม่มีคนมีประโยชน์อะไรก็เลยให้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรแปลงภาษาไทยเป็นภาษาบาลีครับแล้วก็สอนนักธรรมด้วยครับนักธรรมก็สอนนักธรรมเอกพอทําเอกไปแล้วจะมีใครสอนแล้วก็คนอื่นก็อยากสอนพวกเจ้าคุณไม่มาอนุญาตให้เราสอนครับแล้วก็เลยสอน
ประมาณสักกี่ปีครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อไปสอนอยู่กลับไปสอนทั้งสี่ครับกระทั่งมานี่ก็เลยไม่ได้สอนแล้วระหว่างนั้นหลวงพ่อไปมาๆกับที่กาญจนบุรีไหมช่วงที่หลวงพ่อไปสอนบาลีครับได้เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวมาเหมือนกันครับอ๋อเที่ยวไปเที่ยวมานะครับแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมานี่ครับครับช่วงที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆตอนนั้นที่วัดยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับยังไม่มีอะไรเลยเป็นป่าเท่านั้นเลยเดี๋ยววันทั้งบนเนี่ยผู้สร้างตั้งขึ้นเท่านั้นแหละครับผมถามคนนี้สิครับผมถามที่คนที่อยู่หลวงพ่อก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างวัดแห่งนี้ทั้งหมดที่เนี่ยที่ตั้งมีวัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ครับเกิดจากเพราะเราคนเดียวครับโรงเรียนนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าเราไม่มาอยู่ก็ไม่เกิดไม่มีไม่มีครับผมครับแล้วหลวงพ่อใช้อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนมาทำบุญกับหลวงพ่อในการทำให้มีวัดบางกระแจมาจนถึงทุกวันนี้ครับด้วยความก็ปฏิบัติครับด้วยปฏิบัติครับการปฏิบัติด้วยการทำจริงครับแล้วก็จะเป็นด้วยรูปเพกตบุญญาตาบารมีส่วนก็ช่วยด้วยกระดาษครับผมครับเป็นอย่างนี้ครับ แต่ก็มีผมได้ยินมีชาวบ้านหลายคนบอกว่าวัดแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าคือส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะหลวงพ่อเมตตาสักยันให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มากราบหลวงพ่อฉันเดินแล้วออกคอเพิ่มมันดังเดินมาด้วยครับผมก็เลยมาทำยายครับก็เลยได้เงินมาช่วยกำลังเทกูอยู่ในเงินมาตั้งสร้างไว้นี่เดียวทั้งหลายล้านแล้วครับตอนนั้นหลวงพ่อเริ่มสักยันให้กับใครบ้างครับตอนที่หลวงพ่อเริ่มสักยันครับผมนำชื่อไม่ได้ครับก็ที่สักนี่องค์นี้ก็นั่งอยู่สักครับผมครับมาการนี้ไม่ได้กินเลือดครับก็คือส่วนใหญ่คนที่มาศรัทธาหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อก็ส่วนใหญ่จะได้รับการสักยันต์ไปใช่ไหมครับก็บางคนก็สร้างถึงไม่ได้สักครับบางคนที่อยู่นี่เราสร้างก็มากันใหญ่ครับอาจารย์ก็แยะทีนี้ก็อายุ80เป็นมังแกแล้วไม่ไหวแล้วครับเมื่อยกระด้างก็เลยเลิกครับวางทะวางเข็มครับแฝงน่วมครับหลวงพ่อไม่ได้สักมา10กว่าปีแล้วใช่ไหมครับประมาณ10ปีก็ตั้งแต่อายุ80มาครับก็9ปีได้นะครับหลวงพ่อครับผมแล้วไอ้บางคนอยากให้สั่งมาอ้อยวอนอยู่นั่นแหละครับมันไม่สั่งก็แม้มันสั่งแต่มันเลิกสั่งแล้วครับเขียนเขาก็ได้เอาเลิกสั่งเขียนเอาครับผมก็เอาครับเจ็บเจ็บนะครับเจ็บกระทนเอาครับเอาขอให้ได้หลวงพ่อสักให้นิดนึงก็ยังดีอีตาอะไรอีตาอันนั้นเขียนท่านมารไปให้ครับเขียนสั่งรูปไปให้แล้วใช้ได้เพราะว่ามันดีจริงๆอยู่ที่ศรัทธาเลยเดินไปไหนเหนื่อยนึกถึงท่านมารกระถางมีกำลังขึ้นใช่ไหมครับไปขึ้นเขาที่จะโกรธครับครับพวกนั้นขึ้นก่อนตาตาพวกนั้นเพราะนึกถึงพระมารตัวตาเขามีเรี่ยวแรงขึ้นมาขึ้นหน้าก่อนโอ้ครับผม ครับครับแล้วปัจจุบันนี้หลวงพ่อไม่ได้สักยันแล้วแล้วก็มีปัจจุบันนี้หลวงพ่อมีวัตถุมงคลที่ทางวัดทำออกมาก็มีเดี๋ยวนี้ก็ทำอยู่ตัวมันจะโกรธมั่งครับออกพระมาพระแล้วไม่ได้ทำเอ๊ะไม่ได้ทำแล้วพวกลูกศิษย์ก็ทำอะครับมีหลายรุ่นทหารหมวดเสือที่ทุ่งกัญญาเราเก้าครับข่าวสุรศรีครับนี่ๆเขาซื้อมาให้นี่ถวายทั้งหมดครับผมเพื่อถวายแล้วก็รถที่วิ่งที่ฉันก็ไปครับรับกิจนิมนต์ครับไปจังหวัดต่างๆก็หาซื้อมาให้ร้านปลาตะโต้ครับไปเขาจะช่วยหน่อยครับทีนี้ก็นี่พากันย้ายที่นี่ไหนมาปลูกเสกจะเป็นทางราชการที่จะเป็นตำรวจจะเป็นทหารต่างๆก็มานิมนต์หลวงพ่อเราแค่นั้นละครับผมไปเป็นเสกครับวัดสังฆโลกล่างก็ไปสังฆสมพันธ์นะในรูปท้ายอยู่ครับทีนี้ก็ได้ไปสบายตอนช่วงที่หลวงพ่อรับกิจนิมนต์ไปปลูกเสกนะครับคือเวลาหลวงพ่อปลูกเสกหลวงพ่อต้องแบบมีการท่องคาถาอะไรยังไงบ้างครับต้องว่าคาถาครับว่าคาถาหมดตามที่ปฏิทินนั่นครับอ๋อที่หลวงพ่อได้มาจากตอนไปทุดงครับผมครับครับแล้วก็ทราบมาว่าหลวงพ่อได้เรียนวิชาสายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าด้วยใช่ไหมครับเอาวิชาใช่ไหมใช่ครับผมครับเป็นวิชาอะไรครับหลวงพ่อวิชาปลุกเลขผมได้เสกยันครับปลุกเลขเสกยันนะครับปลุกเลขเสกยันคาถาครับก็แปลว่าคาถาอาศัยคาถาวิธีทำสมาธิปลุกเสกของอาจารย์รื่นครับเป็นต้นขาวครับในวัดคาถาอาคมที่ใช้ต้องเอาของหลวงพ่อตู้มาใช้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เรียนโดยตรงจะตายไปแล้วครับแต่เป็นอาจารย์ของอาจารย์ข
ของอาจารย์ของหลวงพ่ออีกทีนะครับอีกทีครับผมครับหลวงพ่อก็ได้รับในวิชาตกทอดสืบต่อมาครับอุทิศเดียวกันครับครับเจ็ดมาจันครับทราบมาว่าปัจจุบันนี้หลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะสร้างโรงเรียนสอนธรรมด้วยใช่ไหมครับที่วัดว่าจะสร้างสักแห่งครับในเวลานี้มานานแล้วครับอาจารย์ก็จะตั้งเป็นอนุสรณ์ครับเป็นเอกเทศสักแห่งครับก็บางเทพื้นปูนอยู่นี่ที่เห็นครับโครงการหลวงพ่อเป็นไงบ้างครับเผื่อคุณผู้ชมได้ฟังจะได้มาร่วมทำบุญครับก็มาทำบุญเรื่องกันนี้จะได้กุศลครับสืบศาสนาครับหลวงพ่อจะสร้างเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ไหมครับหรือว่าไม่ก็มันใหญ่เท่าไหร่ก็พอสมควรพอเหมาะสมกับสถานที่ครับผมครับก็สอนนักธรรมนะให้สอนนักธรรมกันหลายอย่างครับผมท่านปฏิบัติกันได้วิรัมเสร็จครับก็เป็นการสืบทอดพุทธศาสนาครับครับผมเราสอนนักธรรมไม่ได้สอนแบบถูกเอาเขากินครับสอนให้เขารู้ความจริงละเอียดในไตรปิฎกครับแล้วเอาไปปฏิบัติใช้ได้ครับผู้ที่มาโบที่นี่ก็เรียกว่าได้ความจริงแล้วครับมันจะสอนแบบช่วยทำผิดพลาดนอกแถวนอกเนื้อนอกทางของพุทธวจนะสมุดครับเราสอนตรงให้รู้ความจริงให้จริงให้ท่องแท้นะครับแท้แท้ครับเพื่อให้ศาสนาจะได้เป็นหลักยืนมีเป็นหลักอยู่บ้างครับไอ้สร้างลูกศิษย์เหมือนกันถึงสอบได้นี่ครับสอบด้วยบริสุทธิ์ไอ้ที่สอบดีๆโดยมากก็ดูแบบกันบอกกันรายการไม่เอาแล้วไม่เอาสั่งว่าอย่าเอาตัวให้มันตกไปครับแล้วก็ไปได้สอบใหม่ผิดเป็นครูเอาบริสุทธิ์ดีกว่าฉันก็สอบตั้งแต่นักธรรมมาถึงประเด็น5เนี่ยบริสุทธิ์จริงๆบริสุทธิ์จริงๆโดยไม่ได้ดูแบบก็ได้เอาใครมาใช้เลยครับใช้ความรู้ในตัวของเราไปตอบทำไมก้อนสอบยากกว่านี้มึงมาดูนี้ครับนี่สอบง่ายจะใช้พงไปทำไมก้อนนี้เขาว่ามันทำเอกเนี่ยเรียนหกยังสอบไม่ได้ครับเรียกว่าน้ำเพอยังเป็นได้น้ำเอกตัวนี้ไม่ได้เรื่องแล้วครูใหญ่นี่ทำไมก้อนนั้นประถมตีนั่นยังเป็นได้ครับตัวนี้อะไรเป็นตั้งประการตั้งมาหกยังอ่านเจอพงจะแตกยังไม่รู้ละเอียดภาษาไทยมันก็ยังไม่ค่อยรู้เลยเรียกผ่านหน้าที่ทางสายทางการเมืองกับภาษาเรียนทำเสร็จพอหกยังถามไม่ได้เรื่องเลยครับทำไมถ้าไม่นานละเอียดมากการทำมีว่าต้องได้เป็นนักทำเองต้องได้เป็นโมกนะทำไม่ได้ปฏิโมกนะเขาออกปฏิโมกเรื่อยอ่ะทีนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับนี่ออกกันเลยโครงการทำเองไปก็ได้ไปงั้นครับไอ้ที่เราทำเองตัวนี้ฉันว่าน้ำตรียังไม่รู้เลยยังรู้ไม่ละเอียดเลยได้เอกมาแล้วแล้วเวลาเราไปคุมสนามเขาไม่ไปคุมสนามน้ำตกเป็นมาสนามเพลสอบเกียรติน้ำเพลแล้วทำอันนั้นน้ำเพลระยองนะแล้วก็เขาเชิญให้เราไปเป็นผู้คุมสนามครับแล้วไปผู้เป็นประธานเดินไปประธานครูที่คุมสนามสอบประธานก็ออกมาครับอย่าไรอะไรแล้วถ้ารู้ป่ะเนี่ยว่าอะไรกันไม่รู้อ่ะครับเราก็รู้แล้วล่ะอาทิตย์ออกมาไม่ได้ออกนั้นต้องทำเอาในตรัสวิโดกครับในผู้ที่จะรู้ต้องอ่านตรัสวิโดกจบถึงจะรู้แล้วเงี้ยถามว่าถ้าโคตมะมามีความหมายมีความหมายมาอย่างไรจึงได้ชื่อว่าพระพักผ่านพระข้ามโคตมะครับนะไม่รู้กันเลยไม่มีใครรู้ครับมาถามเราครับแล้วไปบอกให้หรือก็ไปบอกนักเรียนเท่านั้นครับไปบอกนักเรียนนักเรียนต้นนะให้จะได้ไม่บอกครับสอบเสร็จแล้วมีบอกครับเอาถึงได้เฉลยนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปฉันที่เมืองปาตาลีปาตาลีนี่เป็นเมืองเป็นเมืองราชคฤห์ครับย้ายไปใหม่ไปตั้งเมืองใหม่เรียกว่าเมืองปาตาลี
เวลานั้นกษัตริย์ละพรามเป็นอมาตย์ของพระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารครับเราคือไปสร้างเมืองที่นั่นแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ท่านชื่อว่านามชื่อว่าโคดมพระศรีสักยมโนยีโคดมครับโคดมเรื่องนั้นโคดมถ้าว่าพระพุทธเจ้าทำข้ามทิศทางไหนผมทิศทางไหนจะตั้งท่านนั้นว่าชื่อว่าทาโคตมะครับโคดมอันนี้เป็นอย่างนี้คนนี้ไม่รู้นี่ครับก็ไม่ได้อ่านหนังสือไตรปิฎกนี่ครับไอ้ที่เอาทั้งท่านนั้นไม่ได้เอาไงในตูนคำอันนี้อาจารย์เรียกมาออกก็มีใครรู้กันสิครับผมครับแต่เราไม่บอกอย่าจะไม่บอกลูกศิษย์ครับหลวงพ่อครับแล้วโครงการของหลวงพ่อโรงเรียนจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ครับที่หลวงพ่อตั้งใจไว้ครับโรงเรียนสอนธรรมหลวงพ่อตั้งใจว่าจะสร้างให้เสร็จเมื่อไหร่ครับก็มีเงินก็สร้างครับสร้างไปเรื่อยๆนะครับผมครับแต่ว่าเป็นร้านเพราะมีทุนครับผมครับหาว่าคุณผู้ชมสนใจก็มาทำบุญกันได้นะครับหลวงพ่อครับปิดท้ายอยากให้หลวงพ่อให้ศีลให้พรคุณผู้ชมทางบ้านนะครับครับนมัสการครับขอให้ผู้ที่ได้ฟังธรรมอาตมาพูดนี้เป็นความจริงไม่ได้พูดยกยอหรือว่าเป็นความแต่งขึ้นก็มีมากกว่านี้อีกแต่จะพูดกันก็เวลามันน้อยแต่ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ตั้งใจฟังด้วยศรัทธาก็จงมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณชนะสังสมบัติจงมีอายุยืนวันนะผ่องใสมีพละกำลังใจกำลังกายและมีปัญญาพร้อมด้วยสมบัติปัจจัยโลกภัยจงทุกประการตลอดนะกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวัตถุมงคลนะครับที่วันนี้นะครับทางวัดยังมีเหลือนะครับให้คุณผู้ชมได้มาบูชาเก็บไว้เป็นสิริมงคลนะครับพักสักครู่เดียวครับ